นี่คือผักติ้วฝรั่งนะคะพี่น้องกำลังปงนี่ค่ะกำลังปงแต่ว่ามันยังไม่ปงยอดเพื่อนห้องก็เป็นแบบเป็นใบๆขึ้นมานะพี่น้องคะใช่หมดเลยนี่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 แน่ๆแน่ๆนี่ค่ะพี่น้องผักติ้วฝรั่งเก็บไปนี่ค่ะนี่ใช่หมดเลยเก็บไปแกงใส่เห็ดนี่พี่น้องนี่ค่ะนี่ก็คือผักติ้วฝรั่งตอนเขาเป็นใบขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นใบลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือผักติ้วฝรั่งค่ะจะมีรสเปรี้ยวๆนะคะเดี๋ยวควยสันจะพามาพี่น้องมาเก็บอีกคันหาพันใหญ่นะคะผักติ้วฝรั่งค่ะผักติ้วฝรั่งเนาะแต่มันยังหน่อยอยู่ค่ะมันยังเล็กอยู่ควยสันจะยังไม่เก็บแต่จะเก็บให้พี่น้องเบิ่งความแตกต่างมันจะมีนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะผักติ้วฝรั่งนะคะแล้วควยสันจะเอาให้ดูอีกอันนึงก็คือด็อกลีฟจะคล้ายๆกันเลยค่ะนี่มาดูด้วยกันเลยนี่จะเอาให้ดูนี่ค่ะนี่ก็คือต้นนี่ก็คือต้นด็อกลีฟนี่ค่ะนี่จะเป็นจะคล้ายๆจะเป็นคู่แฝดนะคะนี่จะเป็นคู่แฝดกันเลยนี่อันนี้จะเป็นผักติ้วนี่พี่น้องเบิ้งคล้ายๆกันเท่าไหร่คล้ายๆกันมากเลยค่ะนี่อันนี้เขาจะเป็นเส้นแล้วก็เป็นอันนี้นะคะพี่น้องแต่ใบผักติ้วจะเป็นเรียบกว่านะคะพี่น้องค่ะแต่คล้ายๆกันเลยดูดีๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยเก็บนะคะพี่น้องมันจะมีผักติ้วมันจะมีนี่มันจะมีผักติ้วฝรั่งก็คือจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะพี่น้องเขาจะเกิดคู่กันเลยเด้อนี่ค่ะเขาจะเกิดคู่กันเลยผักติ้วฝรั่งกับด็อกลีฟอันนี้ก็คือผักติ้วฝรั่งอันนี้ก็คือด็อกลีฟนะคะโอเคค่ะมื้อนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาให้ทุกคนฝากให้ทุกคนนะคะใครที่เป็นมือใหม่ยังเก็บบ่เป็นยังเบิ่งบ่เป็นนะคะแต่ช่วงนี้ผักติ้วยังบ่ทันใหญ่ค่ะจะใหญ่แค่นี้นี่ค่ะจะใหญ่แค่นี้นะคะเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์2อาทิตย์ก็คือจะกินได้แล้วค่ะพี่น้องอันนี้ด็อกลีฟนะคะด็อกลีฟจะมีเป็นยาคันผู้ใดโดนตำแย่ฝรั่งตอดนะคะก็จะเป็นยาด้วยนะคะนี่นะโอเคค่ะก็เอาความรู้ดีๆมาฝากทุกคนค่ะนี่ค่ะใบนี้เดี๋ยวจะกินให้เบิ่งเปิ้นจะมีรสเปรี้ยวๆค่ะจะมีรสเปรี้ยวคล้ายๆอันใบสมล้มบานเฮ้าไหมคะพี่น้องคะเอาไปแกงใส่เห็ดแกงต้มไก่กระแซบค่ะพี่น้องแต่เขายังไม่โตเท่าไหร่เนาะเยอะปลานี้เยอะเนี่ยผักติ้วแมนมดเลยค่ะพี่น้องค่ะผักติ้วไปใช่หมดเลยนี่ใช่หมดเลยผักติ้วนี่ค่ะเป็นปลามีทั้งดอกไม้ดอกอะไรแต่เป็นป่าผักติ้วค่ะพี่น้องเบิ้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 งใช่หมดเลยผักติ้วฝรั่งโอ้ยมันขึ้นหน่อยแท้ล่ะจะเก็บมันก็เก็บยากค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เก็บไม่ยากหรอกคันเฮามีมีดนี่ค่ะนี่พี่น้องผักติ้วฝรั่งเปรี้ยวโอ้ยหน่อยๆนี่เป็นกำลังแสบด้วยนี่โอเคค่ะนี่ก็คือลักษณะผักติ้วฝรั่งค่ะ